สวัสดีครับพวกกับผมแล้วก็วาวชาแนลในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณถนนสาทรนะครับประมาณที1 15นะก็อันนี้เป็นช่วงของการวางโอ้โหเนี่ยวันนี้ก็ปิดถนนเลยนะครับเพราะว่ามีรถเครนคันใหญ่ๆเนี่ย 2-3 คันเลยนะผมอยู่ใกล้ๆนี่นะเขาจะยกคานขึ้นนะครับคานของตัวสถานีอันนี้สถานีศึกษาวิทยานะครับก็เนี่ยผมให้ท่านผู้ชมกับความคืบหน้าตรงนี้ว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยเขาก็กำลังเอารถเครนนะครับปิดแล้วก็ใส่ห่วงนะกำลังเจ้าหน้าที่เขากำลังเอาคล้ายๆตะขอครับให้มันเข้ากับอะไรอ่ะกับตัวห่วงอะไรสักอย่างหนึ่งนะนะแล้วก็ให้มันแน่นหนาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะทำการยกคานขึ้นนะครับนะก็คือใช้เครนทั้งสองตัวเลยนะครับยกขึ้นมาพร้อมกันนะครับเนี่ยหัวเพื่อนชมของเราเป็นอย่างนี้นะครับก็เนี่ยโอเคยกแล้วครับดูนะนะครับทางซ้ายยกขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นทีละด้านเพราะมันจะเข้ากับสลักของตัวคานพอดีเลยนะครับมาดูก่อนโอ้โหผมก็เพิ่งเห็นมันนี่นะครับเพราะว่าขับรถผ่านมาก็ไม่ได้เห็นนะครับแบบนี้โอเคดูก่อนโอเคครับตอนนี้เขายกคานขึ้นนะทางด้านนี้เขายกนะครับเหมือนกันนะอันนี้เป็นบริเวณสวนสาธรณ์นะครับนี่คือสถานีศึกษาวิทยานะครับมาให้เพื่อนๆชมเอาความคืบหน้าในการสร้างสถานีศึกษาวิทยานะครับโอเคข้างซ้ายนี่ยกขึ้นไปแล้วนะครับข้างขวานะเป็นอย่างนี้นะครับครับโอเคนะเขาก็กำลังโอเคครับต้องทำงานประสานกันทั้งสองเครนเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็ค่อยหย่อนละโอเคคลายตัวสลิงลงนะครับเพื่อให้เครนเนี่ยตัวของคานเนี่ยให้เข้ากับล็อกของตำแหน่งพอดีเลยนะมาดูนะครับโอเคนะเขาค่อยหย่อนข้างนี้รู้สึกว่าจะลงก่อนนะหรือลงพร้อมกันนั่นแหละผมว่านะโอเคครับใกล้แล้วข้างขวานี่ใกล้แล้วนะนี่เหลือตำแหน่งให้มันบอกตำแหน่งให้ถูกต้องเสียแล้วว่าส่วนไหนห่างกันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับนะข้างซ้ายจะลงก่อนนะครับโอเคเขาค่อยลงค่อยลงนะใช่ไหมนี่แหละครับก็เป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ของเขานะครับโอเคลงแล้วนะครับโอเคลงแล้วนะครับข้างขวาก็ลงแล้วนะครับโอ้สุดยอดเลยนะวันนี้เอามาให้ชมกันนะครับเนี่ยมาให้ดูวิธีการวางตำแหน่งตัวของคานสถานีเนี่ยเขาทำกันยังไงนะดูแล้วกันนะครับโอเควางตำแหน่งเรียบร้อยหมดแล้วโอเคนะครับจบปลดเรียบร้อยครับนะรอให้เพื่อนชมนะนี่คือการทำงานนะครับของทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทจอมพลนะครับนะครับจอมพลจำกัดนะเนี่ยให้ดูแล้วกันนะครับใช้รถเครนขนาดใหญ่เลยนะดูแล้วกันน้ำหนักของคานนี่หนักมากนะครับผมดูจากชิ้นส่วนของคานนี่แล้วนะเขาเนี่ยนะเดี๋ยวคงมีสักคันสองคันหลังบ้านนะที่รอในการติดตั้งอยู่นะก็วันนี้เอามาให้เพื่อนชมนะความคืบหน้าในการสร้างสถานีรถไฟฟ้าBTSสถานีศึกษาวิทยานะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ได้มาชมช่องของผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ